ซัวซัวโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกๆท่านน้ำนะคะแอนอรดีเพชรบ้านแพงค่ะสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะที่ได้มาร่วมสนุกในค่ำคืนนี้กับร้านเสิงเดอะเสิงอีสานของเรานะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆสำหรับพี่จ๋าแล้วก็พี่แสบนะคะแล้วก็ผู้จัดการใจดีนะคะสุดหล่อของเรานะคะแล้วก็พี่อ๊อฟนั่นเองนะคะที่ได้ให้โอกาสกับแอนอรดีนะคะแล้วก็น้องก้อยชาลินีมาในค่ำคืนนี้นะคะถือว่าเป็นเทื่อแรกที่ได้มาเยี่ยมยามพี่น้องค่ะขอเสียงคนอีสานนะจ้าโอ้ส่วนมากกับคนอีสานล่ะเนาะแต่ว่ากะมีหลายๆพี่น้องหลายๆจังหวัดต่างประเทศกะมีแม่นบ่คะใช่มั้ยคะพี่คมคุณพี่เป็นคนญี่ปุ่นเนาะโอ้ก็ยังมาดูหมอลำนะคะนะคะตอนนี้หมอลำของเราโกอินเตอร์โดยไม่มีอะไรกั้นเลยนะคะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะรวมสืบสานวัฒนธรรมอยากมวนอยากสนุกนะคะกับข้าวอร่อยแล้วก็เครื่องดื่มที่เต็มที่ในทุกๆคืนนะคะต้องอย่าลืมที่เดอะเซิงอีสานก็แล้วกันนะคะสำหรับคืนพรุ่งนี้นะคะปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมีใครจะตามไปไหมคะเพราะว่าหลังจากลงจากเวทีนี้ก็จะไปบ้านแพงต่อเลยนะคะจริงๆแล้วปิดวงวันที่22ย่านพายุก็เลยเลื่อนมาเป็น29บาทที่นี่ก็เลยชนกันครับมื้อนี้นี่ล่ะก็เลย10เดินทางกันต่อนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมอบความสุขให้เต็มที่แน่นอนในค่ำคืนนี้นะคะก็ผิดพลาดประการไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะขอประทานโทษอาจารย์นักดนตรีด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเรามาคนละวงจริงๆค่ะเพราะว่าเรามากันคนละเที่ยวนะคะอาจารย์นะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมารอบหน้านะคะเดี๋ยวหนูจะร้องให้เป๊ะกว่านี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังเพลงช้าๆกันก่อนแล้วก็มาสนุกกันต่อก็แล้วกันนะคะในวันนี้มีคนอกหักไหมคะมีคนที่แอบรักเขาข้างเดียวไหมคะคือเหมือนแบบว่าคุยอยู่ดีๆแล้วก็ไม่ใช่ตัวจริงอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้ต้องยกหมดแก้วนะคะพิเศษสำหรับคนที่เป็นได้แค่คนคุยก็แล้วกันนะคะ